อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าว่าไม่ต้องปรุงเลยวะชุ่มข้นมากเผ็ดจี๊ดจ๊าดสปีดปั๊ดละมุนตุ่นแตกมากสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเราสองคนในรายการอร่อยต้องแชร์แล้ววันนี้เราอยู่กันที่ย่านรามคำแหงเล่นใจเอาสุดร้านหน้าอภิพโคตรครับผมรามคำแหงนะครับจุดเด่นที่นี่คืออะไรครับคือเส้นหมี่มันจะเป็นหมี่กรอบเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆร้านนี้เนี่ยเขาใช้เส้นหมี่ขาวนะคะมาทำเป็นหมี่กรอบค่ะอ๋อหมี่ขาวมาทอดกรอบใช่รออะไรคุณชมเข้าไปเลยดีกว่าอภิพโภชและนี่คือหมี่กรอบหมี่ขาวแกจับแบบนี้แล้วใครจะกินได้คือไปเข้าห้องน้ำมาได้ค่ะใครฉันไม่กินแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นหมี่กรอบหมี่ขาวนะครับคล้ายกับที่ใส่ในโต๊ะอะใช่ไหมใช่ไหมมันคือแบบนั้นเลยนะมาจะขยำทำไมอันนี้ของแอมแปร์นี่เขาเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าใส่ไข่ครับผมของแอมแปร์เป็นเส้นใหญ่ของพี่เป็นเส้นเลยจ้าใช่เป็นเส้นหมี่ไงคะนี่เขาบอกว่าน้ำมันเหนียวเหนียวมากเหนียวนุ่มปกติน้ำร้านหน้าใช่ป่ะจะเหลวๆเว้ยใช่แต่มันนี่แบบดูดิดูความเหนียวของนางว้าวพี่ของพี่มันกรอบๆเยอะไปป้าพี่ตั้มเดี๋ยวร้อนในนะว้าวคือเส้นเนี่ยมันมีความแบบหอมกระทะด้วยทำไมไม่เสิร์ฟทั้งกระทะไปเลยครับผมเหมือนจริงกรอบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะว้าวหมูนุ่มแบบคือว่าไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะคนที่มีเหงือกอย่างเดียวเอาเหงือกหมักหมักหมักก็ละลายละลายในปากแบบเอ็มแอนด์เอ็มแล้วอ่ะใช่สรุปรวมร้านหน้าร้านอภิโภชวิธีการเดินทางก็แสนง่ายนะคะเข้ามาจากซอยรามคำแหง24อยู่ขวามือนะคะอยู่ใกล้ๆกับเซเว่นอยู่ปากซอยเลยแบบเกือบๆจะปากซอยเลยนักเรียนนี่คือขนมเบื้องขนมแป้งจี่นะครับของคุณลุงยุ้ยนั่นเองสวัสดีครับผมคุณลุงชื่อยุ้ยเหรอเออนิดหน่อยครับมันลองอ๋อนั่นนักคนละคนกันนะคะอันนี้ขายยังไงครับชิ้นละบาทครับชิ้นละบาท2ชิ้น2บาทอันนี้6ชิ้น20 16ชิ้น20ตกชิ้นละบาทกว่าอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้ครับไอตัวนี้มันคืออะไรครับนี่เอาใส่โกโก้อันนี้เอาใส่อ๋อนี่โกโก้อ่ะฮะลองมั้ยค่ะแล้วเอางี้รวมทุกอย่างเลยครับผมได้ครับ4อย่างค่ะขายมานานหรือยังคะคุณยุ้ยพ.ศ. 26ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดขายทุกวันมั้ยคะลุงยุ้ยทุกวันครับทุกวันกี่โมงคะตั้งแต่7โมงถึง6โมงเย็นนี่ๆๆๆแบบหวานเฮ้ยน่ารักดีนะมันแบบชิ้นเล็กๆอ่ะปกติใช่มั้ยเราจะเห็นแบบแผ่นใหญ่ๆใช่โอ้โหเลยผมรีบเป็นแฟนมันแท้ขนมเบื้องร้านไหนเด็ดร้านไหนโดนบอกได้เลยครีมมันจะไม่ใช่แบบเละๆนิ่มๆอ่ะครีมมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเมลแรงอ่ะเออเหมือนขนมเมลแรงอร่อยมากชอบเฮ้ยดีต่อมาครับโกโก้หอมให้ได้อร่อยดีนะหนึบดีมากินนะคุณผู้ชมราคาไม่แพงใช่อยู่ข้างร้านด้านหน้าอาทิโพชมากินนะผมแชร์ครับผมแชร์ค่ะถึงแล้วนะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวขาหมูสาขา24แยก34ทับ1เข้ามาสุดซอยอ่ะบอกเส้นทางเลยบอกได้ไงบอก34ทับ1นั่นแหละครับผมคุณผู้ชมครับเมนูเด็ดของเขาเนี่ยนะครับก๋วยเตี๋ยวขาหมูเส้นเล็กต้มยำแห้งขาหมูปกติอะไรนะเส้นบะหมี่ด้วยนะครับก็เด็ดเหมือนกันปกติเราจะกินแบบข้าวขาหมูครับวันนี้ลองเอาขาหมูมาโปะใส่กินกับก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่เรามาลองชิมดีกว่าคนให้หน่อยคนให้หน่อยไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมไม่ต้องปรุงครับดูความนุ่มนวลของขาหมูพี่ชอบกินหนังไหมปกติชอบกินหนังแต่แบบชอบกินหนังแบบขูดไข่ไม่นอกอ่ะแต่ชอบกินหนังมากเส้นก็ยาวยาวมากคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับเรามาลองกิน
เอาจริงนะขาหมูต้มยำนะน้ำปรุงเลยวะกินอะไรขาหมูไม่เหลือเพอร์เฟกต์อันนี้แซ่บเลยอร่อยมากอร่อยมากมากไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเส้นแบบเหนียวนุ่มใช่แล้วคุณพี่หอมที่นี่ใช้มะนาวแท้รู้สึกได้เลยใช่ไหมเปล่าเห็นข้างหลังนั่งหั่นกันอยู่มากินกันคุณผู้ชมที่สำคัญจะต้องยืนกินที่นี่นะครับบริการตัวเองตั้งแต่เข้าไปใช่นะตั้งแต่เข้าไปผัดกับข้าวเองค่ะนะครับผมไม่ถึงขนาดนั้นหมายถึงว่าให้แบบน้ำเนิ้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่นี่นะครับจุดเด่นเขาคือเมนูที่แบบหลากหลายมากหลายคนบอกว่าเมนูหลากหลายแล้วมันแปลกยังไงนะครับที่นี่ชื่อของเมนูมันแปลกแต่ชื่อของเมนูแล้วอย่างเช่นเมนูนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าช็อกกะลีใช่ซึ่งจริงๆมันก็คือผงกะลีเอางี้คุณผู้ชม3เมนูนี้คือเมนูและคอมเมนต์ที่แนะนำกันมาว่าอร่อยมากเริ่มต้นจากอะไรนะช็อกกะลีมันฝันกดสดมากหายใจว่ะจูดๆๆต่อมาเมนูต่อไปนะครับนั่นคือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับซึ่งร้านนี้มันกินเหมือนคั่วไก่ไม่มันไม่เกี่ยวกับร้านนะแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับอันนี้คือเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อัศวินบะหมี่อัศวินนี่ชื่อนะคะขึ้นชื่อว่าชื่อกับชื่อเดียวกับร้านเขาบะหมี่อัศวินเนี่ยเราเริ่มต้นจากบะหมี่ก่อนเลยนะครับบะหมี่อัศวินคุกก่อนไหมคุกก่อนที่นี่นะครับไข่ของเขาเนี่ยดูไข่ดูไข่มีความเป็นแบบนะเขาเรียกอะไรนะไข่ลวกไข่มะตูมอ่ะไข่มะตูมสวินมะขามมาแล้วเอาอีกแล้วครับผมเฮ้ยบะหมี่ย่านเราคำแหงไม่เข้าใจเฮ้ยอันนี้ยังไม่ยาวมากเส้นแบบนุ่มหอมถ้าคนกินรสชาติกลางๆนะไม่ปรุงอะไรเลยเว้ยอร่อยอยู่แล้วยิงไข่เฮ้ยว้าวละมุนตุ่นแตกมากอร่อยบรรยากาศร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบจีนๆโบราณนะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าแนวแบบย้อนยุคหน่อยอะไรเงี้ยมาเลยวินเทจเบาๆย้อนยุคสมัยราชวงศ์หันฮะหันมาแดกต่อครับผมมาต่อกันที่เมนูที่2ครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับผมว้าวหอมความไหม้ของกระทะฮะดึงน้ำเราว่าเขาต้องใช้กระทะแบบกระทะดำๆอ่ะเพราะว่ามันหอมกระทะหอมมากดีก๋วยเตี๋ยวพวกไก่แพ้เลยแพ้อ่ะบะหมี่อัศวินแพ้เลยแพ้เมนูต่อไปพี่โฮปแนะนำมานะครับพี่โฮปคือใครโฮปเนี่ยแนะนำมาบอกว่าไอ้ฟูมเป็นที่พาร์ทีอีกดวงนึงของเดี๋ยวคุณพ่อนี่คือค่ะช็อกกะลีเป็นไข่เป็นผงกะลีเป็นทะเลนะครับชอบมากบอกเลยชอบมากคุณผู้ชมอีกเมนูนึงครับผมเป็นเมนูของหวานที่แบบติดอยู่ทุกโต๊ะเลยนั่นคือจำปาไหมน่ากินมากกินดิมันก็คือน้ำแข็งใสน้ำแดงใช่แล้วก็ราดนมนั่นเองนะครับเป็นเมนูแบบกินล้างปากเรากล้วยบะหมี่อัศวินครับผมมากินกันครับผมจำเลยสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับ A-Bag หัวหมากนะครับหรือว่าซอยรามคำแหง24แยก34/1ถูกต้องครับผมมากินเก๋งเยอะนะครับใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวขาหมูนั่นแหละอยู่หน้าปากซอยเลยไปอ้วกก่อนไปถึงแล้วรามคำแหง29ค่ะเฮ้ยถึงหน้าแล้วนี่เดินไปรอบที่ร้านแล้วนะครับผมกำลังอินเสิร์ตอยู่ฝั่งตรงข้ามมันคืออะไรพี่ตามตรงนั้นเป็นมหาวิทยาลัยคำแหงครับใช่แล้วตรงนี้เป็นบิ๊กซีนะครับซอยทั้งซอยจะบอกว่าของกินเยอะมากต้นซอยท้ายซอยโอ้โหระบาดบ้านเราเดี๋ยวโอ้นี่รามคำแหงมันเป็นร้านอาหารใช่ก็คือขนมจีนแม่อารีและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือบุฟเฟ่ผักจะยัดเท่าไหร่ยัดไปให้หมด wow. ขนมจีนเนี่ยนะครับมีตั้งแต่น้ำยาป่าน้ำพริกน้ำยากะทิแกงไตปลาใส่ผักแกงเขียวหวานไก่ข้าวยำพี่ตั้มจะบอกว่าจานนี้ค่ะเป็นขนมจีนแกงกะทิ
แต่แกงกะทิอ่ะแปลงเคยเห็นแต่แบบเป็นสีเฮ้ยแกงกะทิจะเห็นเป็นแต่สีส้มอันนี้ไม่เป็นสีเหลืองข้นผัวข้นข้นมากเผ็ดเผ็ดไหมคือเข้มข้นแบบเผ็ดจี๊ดจ๊าดสปีดปั๊ดอ่ะเล่าต่อแม่บอกว่าที่เป็นแกงสีเหลืองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกะทิสดนะคะถ้าเกิดว่ากะทิเนี่ยถ้าเกิดเคี่ยวไปนานๆเนี่ยมันจะแตกมันใช่ไหมคะขึ้นมามันจะกลายเป็นสีส้มแต่ถ้าเคี่ยวไม่นานเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะคือเอาจริงนะคืออร่อยเข้มข้นมากมันเป็นช่วงเวลาแห่งการอยู่ในกระทะทองแดงที่แบบเผ็ดร้อนอ่ะว้าวแต่อร่อยจริงรสชาติแบบดีอ่ะเอาแล้วนะอันนี้นะคะอร่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรบอกว่าครัวเอ๊ะแค่เผ็ดใช่ไหมเผ็ดมันปักใต้อ่ะเผ็ดเผ็ดมันเผ็ดด้วยความที่มันเป็นปักใต้นี่คือพี่กรใหม่ของเราครับตั้มซ่าและโมซี่ครับผมนะฮะแต่งหน้านิดนึงไหมฮะเติมเผ็ดมันต้องรสชาติแบบนี้แล้วอ๋ออย่างเงี้ยรสชาติมันต้องจัดจ้านที่อื่นมันก็ไม่เข้มข้นคือบอกเลยว่าเข้มข้นจะบอกเลยว่าแช่ครับผมด้วยความที่เข้มข้นแล้วก็หอมด้วยนะหอมพริกแกงใช่หอมพริกแกงเราทำกินเองยังไม่เผ็ดขนาดนี้เลยมากินกันผู้ชมเส้นทางการเดินทางนะครับเข้าในซอยรามคำแหง29เข้ามานะครับอยู่ขวามือใกล้ๆกับบิ๊กซีเข้ามาอยู่ขวามือข้างหน้าซอยเลยเนาะใกล้ๆเลยนิดเดียวเองมากินกันครับผมค่ะใช ไปกันตั้งแต่ฝั่งรามคำแหง24ใช่แล้วก็ข้ามมารามคำแหง29ซึ่งอยู่ติดกับบิ๊กซีนับว่าเด็ดดวงพวงกระบี่มากนะฮะสำหรับรามคำแหงนะครับใครที่หาแหล่งของกินที่จอดรถเยอะแยะมาเลยนะฮะรามคำแหงสังเกตว่าบริเวณแถวๆนี้เนี่ยอาหารปักใต้จะเยอะมากใช่แล้วถ้าใครชอบอาหารรสจัดๆมาแถวนี้ได้ถูกต้องครับและนี่คือทั้งหมดของอร่อยต้องแชร์ใน EP นี้นะครับคุณผู้ชมฝากด้วยนะครับสำหรับช่องทางการติดตามของเรานะครับ YouTube buckaboo.tv ครับ www.buckaboo.tv และแฟนเพจอร่อยต้องแชร์เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายสวัสดี